ผีกะผีกะเป็นผีพื้นเมืองทางภาคเหนือผีพวกนี้จะมีลักษณะคล้ายผีปอบคือเข้าสิงในคนและชอบกินของสดของขาวคนที่เลี้ยงผีกะเป็นคนที่มีวิชาอาคมเล่นคุณไสเล่นของผีกะจะถูกเลี้ยงไว้ในหม้อดินโดยมีผ้ายันสีขาวปิดปากหม้อไว้โดยจะวางไว้บนเพดานบ้านเจ้าของจะเส้นผีกะด้วยไข่ดิบวันละฟองผีกะแต่เดิมคนที่เริ่มนำมาเผยแพร่คือพวกลิเกหรือพวกนักดนตรีที่แสดงการละเล่นเรียกว่าผีกะพรานนาคผีกะชนิดนี้มีลักษณะคล้ายวอกหรือข้างตัวเล็กๆ2ตัวมักจะนั่งบนบ่าคนเลี้ยงผีกะชนิดนี้มีประโยชน์ตรงที่หากใครเลี้ยงไว้ไม่ว่านักแสดงจะขี้เหร่แค่ไหนพอตกกลางคืนมันจะเลียหน้าทำให้ยิ่งดึกยิ่งงดงามการเลี้ยงผีกะจึงเป็นแฟชั่นของนักแสดงทางภาคเหนือในช่วงหนึ่งและเริ่มแพร่หลายสู่ภาคเหนือในจังหวัดต่างๆจนกระทั่งแยกเป็นหลายชนิดผีกะมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์หากใครเลี้ยงไม่ดีปล่อยให้ผีกะอดอดอยากมันก็จะทำให้เจ้าของกลายสภาพเป็นกึ่งคนกึ่งพูดชอบสิงสู่ชาวบ้านกินตับกินไตไส้พุงต้องหาหมอผีมาไล่ออกเป็นประจำชนิดของผีกะผีกะได้แตกขยายสาขาออกไปเป็นหลายชนิดดังต่อไปนี้ผีกะพระนางผีกะต้นฉบับดั้งเดิมไม่มีใครรู้ว่ามาจากที่ไหนแต่เป็นที่นิยมเลี้ยงกันเพื่อให้มันเรียกคนดูมาชมทำให้คนดูหลงไหลในการแสดงของนักแสดงคนนั้นๆแม้กลางวันจะขี้เหร่แค่ไหนแต่ตอนกลางคืนผีกะสามารถทำให้นักแสดงคนนั้นสวยหรือหล่อหยาดฟ้ามาดินได้ผีกะดงจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่บอกว่าผีกะดงนี้มีอยู่จริงในนิทานพื้นบ้านในอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ผีกะชนิดนี้มีความดุร้ายวิ่งไวดุจลมพัดมักจะเอาหากินเป็นฝูงในยามพลบค่ำแต่น้ำลายของผีกะชนิดนี้วิเศษมากสามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้ทุกชนิดทำให้ร่างกายมีความคงกระพันชาตรียังมีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่งหลงรักลูกสาวของอาหาบดีในตัวเมืองแต่พ่อตาไม่ชอบเพราะว่าชายหนุ่มจนและจัดการให้ลูกสาวของตนแต่งงานกับชายหนุ่มที่มั่งคั่งฝ่ายเจ้าบ่าวเองก็ทราบเรื่องของเจ้าสาวดีจึงส่งคนมาทำร้ายคนรักของเจ้าสาวและหิ้วไปทิ้งในป่าชายหนุ่มสะบักสะบอมทั้งกายและใจแต่ไม่อาจขึ้นไหวได้แต่ปงต่อความตายรอให้สัตว์ร้ายในป่ามากินมาจบกับเวลานั้นมีฝูงผีกะดงกำลังออกหากินลูกฝูงผีกะจับขาชายหนุ่มเพื่อลากไปเป็นอาหารชายหนุ่มนิ่งเงียบปลงต่อชีวิตหัวหน้าผีกะแปลกใจมากจึงห้ามลูกฝูงและสอบถามเรื่องราวชายหนุ่มเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดหัวหน้าผีกะเห็นใจจึงบอกว่าหากชายหนุ่มยอมรับนับถือพวกตนเป็นผีประจำตระกูลจะช่วยให้ชายหนุ่มได้สมหวังชายหนุ่มตอบตกลงผีกะจึงพากันลุมเลียตัวของเจ้าของชายหนุ่มด้วยอนุภาพน้ำลายบาดแผลจากการที่ถูกทำร้ายหายสนิทผีกะพาชายหนุ่มนั่งบนบ่าบุกบ้านแต่งงานลูกน้องของเจ้าบ่าวลุมทุบลุมฟาดชายหนุ่มแต่ไม่อาจทำร้ายชายหนุ่มได้แม้แต่ปลายขนเพราะฝูงผีกะกำบังไว้และถีบลูกน้องจนกระเด็นตกเลือนกันหมดพวกผีกะพาเจ้าบ่าวและเจ้าสาวออกมาโดยสะดวกหัวหน้าผีกะให้ทองคำและสมบัติที่พวกตนเฝ้ารักษาไว้ชายหนุ่มปฏิบัติตามคำสัญญาและนับถือผีกะเป็นผีประจำตระกูลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผีกะอาคมการเรียนวิชาอาคมในสมัยโบราณครูจะห่วงวิชามากดังนั้นก่อนการเรียนจะต้องมีการขึ้นครูกลอนเสมอเพื่อให้อาคมนั้นสามารถรักษาผู้เรียนได้มีคนบางคนที่เรียนอาคมโดยไม่ได้ขึ้นครูก่อนจึงโดนคำสาปที่ครูสาปแช่งไว้ในปั๊บ
หรือตำรานั้นๆทำให้กลายเป็นผีกะผีกะชนิดนี้จะสิงสู่ในตัวผู้เรียนโดยไม่รู้ตัวแต่ยามค่ำคืนมันจะออกไปหากินโดยแปลงตัวให้เหมือนหน้าร่างกายที่มันสิงอยู่ผีกะชนิดนี้เป็นผีกะที่มีพลังเยอะมากและจัดการมันได้ยากผีกะตระกูลผีกะอีกสายหนึ่งที่มีคุณอนันต์เช่นกันผีกะชนิดนี้เป็นที่นิยมเลี้ยงแพร่หลายของชาวภาคเหนือวิธีสังเกตว่าบ้านไหนเลี้ยงผีกะให้ดูนาของบ้านนั้นๆในบ้านนั้นจะอยู่ที่ดุ่มจะอยู่ที่ดอนหรือที่รุ่มไม่ว่าฝนจะแรงหรือจะขาดนาของบ้านที่เลี้ยงผีกะจะอุดมสมบูรณ์เสมอไม่มีแมลงมากวนไม่มีโรคระบาดผีกะชนิดนี้เลี้ยงดีมีคุณมากถ้าเลี้ยงไม่ดีจะหากินสิงสู่ชาวบ้านเมื่อโดนหมอผีไล่มันก็จะประจานผู้เลี้ยงทำให้อับอายขายหน้าของชาวบ้านผีกะตายโหงคนบางคนเมื่อตายโหงจิตใจยังพวักพวนกับโลกจึงสิงสู่ในที่ตนตายแต่เพราะความยึดมั่นในร่างกายว่าตนยังไม่ตายเมื่อไม่ได้กินอะไรนานเข้ามันก็จะหิวกระหายมันจึงสิงสู่ผู้คนที่มีจิตอ่อนแอทำให้กลายเป็นผีกะไม่รู้ตัวนกเขาผีกะผีกะชนิดนี้มีทูตเป็นนกเขาแมวหรือว่านกแสกสังเกตได้ง่ายว่าหากจะมีผีกะมาเยือนหมู่บ้านไหนกลางคืนนั้นจะมีนกเขาแมวมาร้องดังทั่วหมู่บ้านอย่าลืมกด Subscribe เราจะได้มาฟังเรื่องสยองด้วยกันอีกนะครับ